อาวะเหลือเวลานิดหน่อยไปอย่าลืมฉันต่อกันไปเลยไปเลยไปเลยพอเยอะมากนี่วันเดียวเหมือนกันพุธที่30แต่เป็นวันพีคถ้าขนไปเลยขนไปให้หมดขอให้ดูนี่ก่อนภาพนิ่งขึ้นมาเลยจ้ะไม่ต้องเป็นภาพละครแล้วเป็นภาพแหมหน้าฉันมันมากนะนี่ก็ HD สุดเลยพีคขนาดว่าใครใครบางคนตั้งอินสตาแกรมว่าจะด่าเข็มฉันออกอากาศนี่อันนี้จิกก่อนพอพูดภาษาอังกฤษแปลซับไทยแต่โลโก้เลื่อนเองเลยนะที่บังนะก็ไม่รู้จะทำยังไงเอออันนี้ต้องแก้ไขนิดนึงอาจจะเลื่อนบาร์ซับไตเติ้ลให้มันขึ้นสูงขึ้นมานิดนึงนะคะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปเบรกก่อนเออช่วงหน้าเดี๋ยวอัดเต็มเลยได้ข่าวว่าได้กันได้แต่ได้แบบเข็มชาติเปลี่ยนชื่ออ่ะเดี๋ยวต้องดูยังไงเป็นเข็มมาชั่วเข็มมาชั่วแต่แล้วพักก่อนช่วงหน้ามาเจอกันเลยมาต้อนรับอย่าลืมฉันอีกครั้งเปลี่ยนชื่อจากสุริยาหีบศพทำไมคืออะไรทำไมคุณเข็มประชาถึงเป็นอะไรเร็วๆที่เข็มชั่วแล้วเร็วเขาไปสวิตทำได้ใช่ไหมใช่แล้วเขาก็ไปสวิตไปปลั๊กกันถูกไหมเขาไม่ได้ไปปลั๊กกันไปปะไม่ไปแต่เริ่มจากนี้ก่อนที่สุดคือหลังจากกระท่อมนั้นแล้วนะเขาไปดินเนอร์เปิดได้เลยจ้าฉากดินเนอร์นี่โอเคเลือกวิวได้สวยทำไมดินเนอร์ตอนเช้าวะไม่พระอาทิตย์กำลังจะตกดูดินเนอร์สวยแต่อันนี้จิกนิดนึงขำๆนะสวยมากเลยคือเรารู้สึกว่ามันสวยมากองค์ประกอบทุกอย่างแต่ว่าเนี่ยน้องที่เป็นเอ็กซ่าพนักงานอ่ะถ้าเลื่อนตำแหน่งให้ออกไปจากเฟรมนิดนึงเราว่าจะยิ่งสวยก็คือไม่ต้องอยู่หรอกใช่เพราะว่าภาพมันสวยมากควรจะเห็นสองคนต้องมาบังไปคือจังหวะคือเข้าใจว่าที่หลังใช่ให้เดินว่ามีตัวตนพอแล้วแต่ไม่ต้องมายืนตรงนี้ถ้าไม่มีจะสวยกว่านี้นะครับแค่นั้นเนี่ยเห็นไหมมันลกนิดเข้าใจเลยอ้าวพอนะหรือว่านี่เป็นร้านจริงๆแล้วพนักงานเขาไม่ยอมต้องไทยอินนี้เหรอเออไม่ได้ไงเออแต่ทีนี้ต่อมาช่วงระหว่างรับประทานอาหารกันเข็มชาติจัดเมนูได้แบบเสด็จดวงมากทุกอย่างมีความหมายหมดแต่ความหมายแต่ละอย่างที่เข็มชาติเล่ามานะไม่ต้องระดับเปียนะระดับชั้นก็ไม่รู้อ้าวเหรอก็เลยแอบคิดในใจว่าอัดวดีอาจจะรู้แต่ระดับเราระดับชาติจะพูดไปเถอะไหนดูซิฉันเชื่อหมดทุกอย่างฉันไม่รู้หรอกฟังซุปอัลมอนด์กุ้งเนี่ยนะคะในคัมภีร์ไบเบิลมักจะใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆต้นอัลมอนด์เป็นสัญลักษณ์ของคำสัญญาผมสัญญาว่าจะเก็บเรื่องระหว่างเราสองคนอยู่ในความทรงจำที่ดีของผมตลอดไปฉันถามเธอนะว่าไม่รู้สลัดฟังต่อไปสลัดกุหลาบไร้น้ำความหมายของคำว่ากุหลาบไร้น้ำก็คือรักแรกพบเป็นความรักระหว่างเราสองคนที่เกิดขึ้นอันนี้เราซอยข้ามมานะตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมได้เจอคุณคลอฟเทลตำนานการพลูมันคือต้องเรียกว่าอบนานการพลูการพลูเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศอินโดนีเซียมีความหมายแฝงว่าความรักอันเป็นนิรันดร์ต่อไปเมนูสุดท้ายเป็นเมนูของหวานเป็นขนมเค้กที่ถูกทำสัญลักษณ์ด้วยดอกแอสเตอร์ดอกแอสเตอร์หมายถึงผมจะคิดถึงคุณต่อไปที่เราต้องจากกันโอเคจะอยู่ในใจผมเสมอคือเราตอนเราดูแล้วก็ฉันรู้การพลวนเดียวมั้งทั้งหมดเออฉันไม่รู้เลยฉันก็เลยแบบว่าแล้วจะเป็นพอดีคืออะไรก็ได้แล้วฉันเป็นคาทอลิกที่ไม่รู้เลยว่าอัลมอนด์เนี่ยคือคำสัญญาใช่ไหมเมื่อกี้บอกเออแล้วหรือว่าคาทอลิกที่เข้าโบสถ์หรือจะรวมไปถึงแบบถ้ากินกินอยู่แล้วเกิดเฉพาะเนี่ยน้ำแข็งจากไซบีเรียซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งของหัวใจฉันก็เชื่อใช่ไหมความไม่มีวันหล่อมละลายความรู้ต่ำมากจะไม่รู้เลยละเลยเนื้อจริงจริงพริกไทยเด็กเสิร์ฟเป็นสัญลักษณ์ของร้านนี้แต่ว่าต่อจากนั้นเขาก็โรแมนติกมากเลยเขาก็พาวดีไปที่สวนดอก Forget Me Not พีเตอร์โอ้ทั้งสวนเนาะทั้งสวนสวยมากแล้วก็ไปแบบบอกรักสารภาพรักเราชอบฉากนี้ตรงที่ว่าเข็มชาติอ่ะพูดประโยคเดิมจากที่ในอดีตที่ตัวเองเคยให้แหวนจำได้ไหม uh-huh. แล้วละครถ่ายทอดออกมาแบบนี้ชมจ้ะแหวนวงนี้โอ้ยชุดดีดีผมสั่งทำให้คุณเป็นพิเศษมันอาจจะไม่ได้มีราคาอะไรแต่มันมีวงเดียวในโลกพี่ใช้เสียงและคุณเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวมันคือลายเดียวกันกับที่เขาพูดตอนครองมันอดีตนั้นเลยเหมือนกับหัวใจของผมเขาทำแหวนใหม่ให้ไหมพี่เป็นของคุณคนเดียวแวนเดิมแวนเดิมเอาแวนเดิมหรอคือแหวนแบบเดิมแหวนวงเดิมเลยอ๋อเอามาคือตอนนี้วันนี้ก็ใส่อยู่แต่เหมือนเขาลื้อฟื้นขึ้นมาพูดย้ำให้เฉยๆแบบหยิบมือขึ้นมาอย่างนี้โอเคโอเคโอเคเมื่อกี้เราจะเห็นว่าการตัดภาพก็จะเป็นปัจจุบันแล้วย้อนไปอดีตแล้วกลับมาปัจจุบันแล้วจบด้วยปัจจุบันพูดใช่ไหมครับทีนี้ไปฝั่งของสุริยวดีบ้างคือเราก็แอบรู้อยู่ว่าเฮ้ยถ้าเข็มชาติมาเบอร์ที่จำลายได้หมดอย่างเงี้ย
วดีอ่ะจำได้ไหมแล้วปรากฏว่าวดีก็จำได้แต่ว่าจังหวะตัดภาพของวดีอ่ะมันกลายเป็นปัจจุบันที่พูดแล้วก็ไปเป็นอดีตพูดแล้วกลับมาปัจจุบันโดยไม่พูดแล้วเราก็เลยติดนิดนึงว่าถ้ากลับมาเป็นปัจจุบันแล้วยังพูดประโยคสุดท้ายอีกสักอันนึงด้วยอ่ะมันจะชัดเจนฟังว่าดีอ่ะเหรอใช่ค่ะดูกันครับค่ะที่เห็นค่าความรักของเราฉันสัญญาค่ะว่าจะรักษาหัวใจของเข็มไว้ให้ดีที่สุดอุ๊ยจะพูดเดิมหมดเลยเหรอแล้ววดีอ่ะพูดจบแค่ตรงนี้แล้วเขาก็จะตัดกลับไปปัจจุบันก็คือกอดกันซึ่งเราแค่รู้สึกว่าถ้าประโยคสุดท้ายอ่ะมันมาจากปากวดีในปัจจุบันอ่ะเราจะอินมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรเราไม่ติดเราไม่ติดแต่ว่าเราว่ามันน่าจะดีกว่านี้ถ้าตัดมาแล้วกอดกันเลยอ่ะกอดกันอยู่เลยใช่ไหมมันก็จะเหมือนว่ามันภาพต่อเนื่องกันไปเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นเปิดเลยก็ฟีเจอริ่งเบเบ้วดีไม่ได้พูดขาดนะแต่เข็มก็จัดให้แล้วนี่หลายคนอ่ะเขาติดฉากนี้เขาคอมเมนต์ว่านี่ทำไมตอนฟีเจอร์ดิ้งขนาดซาวแบบประโคมเหมือนต่อสู้อ่ะก็เขาต่อสู้สิไม่มันเป็นอินเนอร์ของก่อนต่อสู้ข้างในใช่ไหมว่าเนี่ยไม่ใช่เพราะความรักนะที่เข็มชาติทำคือการล้างแค้นใช่พอแต่เราไม่ได้ตัดมาเต็มๆนะไปหาดูกันเองเขาก็ฟีดกันอยู่ยาวนานนี่แหละแต่หลังจากที่ฟีดอ๋อนี่ฉันลืมตัวว่าแจ็คมาแจ็คแฟนฉันช่วงฟีดเสร็จไม่มีอะไรพี่เติ้ลแต่พอวันรุ่งขึ้นจะเกิดเหตุการณ์สำคัญ2 อย่างคือเข็มชาติจะไปขอเกณฑ์หลงแต่งงานว้าแล้วเข็มชาติจะส่งจดหมายมาให้วดีสิ่งที่จดหมายอะไรเดี๋ยวว่ากันแต่มาดูลายมือเข็มชาติก่อนเปิดจ้ะไม่แน่ใจว่านี่คือพี่ติ๊กเขียนเองไหมเปิดละภาพนิ่งครับภาพนิ่งไม่ใช่อันนี้มีภาพนิ่งไหมนี่ลายมือนี่คือลายมือยายไหมหยุดมีภาพนี้ที่เป็นจดหมายไหมเห็นแล้วถ้าไม่มีเมื่อกี้เห็นลายมือแล้วเนาะลายมือเป็นยายใหม่มากคือเราไม่แน่ใจว่าพี่ติ๊กเขียนเองไหมซึ่งคงไม่ใช่พี่ติ๊กเขียนเองมันนี่มันดูเป็นลายมือผู้หญิงนะมันเป็นลายมือผู้หญิงแล้วเป็นลายมือวัยรุ่นมากลายมือยายใหม่อะสมัยก่อนอะคือเอาจริงๆนะมันก็เป็นไปได้ถ้าเข็มชาติจะลายมือแบบนี้คือมันไม่ใช่เรื่องผิดถ้าเข็มชาติจะมีลายมือแบบนี้แต่ก็ให้คนอื่นเขียนให้ได้ไหมเพราะว่าคาแรคเตอร์ผู้ชายเขียนชายแบบนั้นนี่มันอะไรมือแล้วมันไม่ได้เห็นฉากช็อตจดหมายแค่ช็อตเดียวมันทั้งสองเบรกอ่ะมันเห็นช็อตจดหมายย้ำเพราะฉะนั้นพอจดหมายอย่างเงี้ยมันตลกคือที่เห็นจดหมายบ่อยเพราะว่าเล่าก่อนทางฝั่งของเกณฑ์หลงอ่ะก็จะเล่นเกมเหมือนรักแห่งสยามอ่ะเจอจดหมายแล้วก็บอกว่าให้ไปจุดนั้นจุดนี้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเขาจะตัดสลับกับช่วงของวดีอ่านจดหมายซึ่งยาวนะแต่ต้องฟังให้จบจริงๆว่าจดหมายที่วดีได้อ่านคืออะไรนี่แหละเป็นที่มาของเข็มชั่วฟังจ้ะสุริยาวดีผมขอเรียกชื่อนี้นี่คนละลายมือกันนะคุณจะใช้ชื่อสุริยงแต่แค่เคียงกันหรืออีกร้อยตื่นเช้ามาไม่เจอเข็มนะเจอจดหมายสำหรับผมคุณก็ยังเป็นสุริยาวดีคนเก่าผู้หญิงคนเดียวแฮปปี้ดีที่สลักอยู่ในใจผมอ้าวสิคือสุริยาวดียิ้มเลยในชั้นแรกสลักไว้เพราะความรักผมรักคุณตั้งแต่เริ่มเห็นคุณครั้งแรกนับจากนั้นผมก็ไม่เคยมีตามีใจไว้สำหรับผู้หญิงอื่นผมจงรักภักดีต่อคุณเสมอมาทุกครั้งที่ผมคิดถึงคุณผมนึกเสมอว่าคุณเป็นตะวันแห่งชีวิตคุณคงหัวเราะเยาะในความโง่เง่าของผมแต่คุณเก็บความรู้สึกได้อย่างมิดชิดหน้าของคุณหวานเสมอยิ้มของคุณอบอุ่นเสมอคุณซ่อนคมไว้เชื่อเชิญคนอื่นได้อย่างเลือดเย็นผมไม่เคยรู้เลยจนวันหนึ่งวันที่ตะวันกลางใจของผมดับลงคุณเก่งจริงๆที่ทิ้งผมไปอยู่กับคนแก่คราวพ่อได้เพียงเพื่อเงินผมเองยอมรับว่ายังเก่งไม่เท่าคุณเพราะผมจะมีเมียคราวแม่เพียงเพื่อเงินบ้างผมคิดว่าผมทำไม่ได้เรื่องประหลาดละผมต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเพราะการที่คุณสอนให้ผมรู้ว่าเงินแองรอยจริงๆมีอำนาจมากแค่ไหนอาจจะเป็นด้วยแสงสอนหรือเปล่าเราไม่แน่ใจทำให้ผมมีมานะหาเงินเพราะว่าทำให้ผมตั้งตัวได้จนบัดนี้นี่มันแบบชัดมากเลยบทเรียนที่คุณให้ไว้ไม่เสียเปล่าเลยขอบคุณอีกครั้งสุริยาวดีผมเห็นแก่บุญคุณผมจึงหาทางตอบแทนบุญคุณอย่างสาสมจบนะจดหมายนะพอจ้ะเปิดต่อไปที่เบอร์9เปิดมานี่จะสลับกับเกณฑ์หลงยัง
เขาจะสลับอยู่ช่วงๆแต่เราตัดมาโอเคๆฉันบอกเขาอันนี้เบอร์9นะคุณอาจจะคิดว่าคุณยังมีอิทธิพลเหนือผมแต่คุณคิดผิดเพราะผมสลักชื่อคุณไว้กลางใจในฐานะคนที่ผมต้องเอาคืนอย่างสะสมทำดีกับคุณยิ้มสุภาพอ่อนหวานเหมือนกับที่คุณเคยทำมาแล้วคุณสอนผมเก่งมากเก่งจนผมทำตามได้อย่างแนบเนียนคุณยังหลงไม่ลืมหูลืมตาผมวางแผนให้คุณตายใจเกียดปะล่ะเปิดโรงแรมสร้างฉากโรแมนติกย้อนอดีตพูดความหลังเพื่อฝากรอยประทับไว้ในชีวิตคุณคุณจะผ่านมือชายมาสักกี่คนก็ช่างแต่ผมต้องเป็นหนึ่งที่คุณจะไม่ลืมไปตลอดชีวิตถ้าคุณเจ็บจงรู้เถิดว่าผมเจ็บมาก่อนคุณถ้าคุณชอกช้ำนั่นแหละผมเคยช้ำมาก่อนคุณแต่ผมยังใจดีมากกว่าคุณอย่างน้อยก็เคยรักกันผมใช้คำว่าเคยเท่านั้นไม่ใช่ปัจจุบันหากคุณคิดว่าบทรักของผมไม่เลวจนเกินไปคุณยังพอมีทางเลือกอยู่อย่างเงียบๆไม่ปริปากพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา อยู่โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผมกับคุณเกียนหลงผู้หญิงที่คุณแต่งงานด้วยก็เดินตามล่าหาผู้หญิงที่เพียบพร้อมทุกอย่างอยู่เนี่ยผู้หญิงที่คู่ควรกับความรักของผมพอก่อนจ้ะทีนี้ต้องเล่าตามลำดับที่เขาตัดสลับเลยนะเพราะเดี๋ยวมันมีส่วนภาพเกี่ยวกันอ่ะไปที่เกณฑ์หลงก่อนสุดท้ายแล้วมาเจอตรงเนี้ยขอแต่งงานยังไงชมจ้ะโรแมนติกไหมใบเบอร์สีก็โรแมนติกแต่ว่าตัดแปะนิดนึงเป็นงานบอลลูนนานาชาติเดียวบอลลูนเฟสติวัลแล้วเขียนว่า Will you marry me แอบแบบภาพไม่เนียนนิดนึงอ่ะแต่เดี๋ยวดูมันจะมีช็อตที่ไม่เนียนมากกว่านี้อีกโอ้โหถ้าคนทำให้ฉันแบบนี้นี่ช็อกตายเลยนะนี่ดูไม่น่าจะว่าเปิดเดี๋ยวนึกถึงวินโดว์มาวินโดว์เดี๋ยวเอาเปิดอันเดี๋ยวเธอหน่อยอันนี้เราว่าไม่จริงอ่ะแบบเดี๋ยวลมไม่มีพัดเนาะอย่างเงี้ยมันไม่ใช้เส้นสลิงอ่ะดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นอย่างนี้เลยเหมือนไอ้เครื่องเล่นแมงกะพรุนเข็มมาชับดีที่สี่เข็มมาชับกดอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆเมาหน่อยเขียนมาชาต้องวางแผนแบบแรงมากเลยนะเพราะตลอดเวลาอยู่กับวดีตลอดเลยนึกออกไหมแต่สามารถจัดการทุกอย่างเนี้ยได้ทำตอนไหนให้เลขาทำให้หรือเปล่าวดีคือเลขาจ้างใครอีกอะต้องจ้างคนมาใหม่เขาคนที่เมืองไทยไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะจ้างฟรีแลนซ์หรือว่าน้องคนนั้นที่เป็นพนักงานเสิร์ฟพี่ยืนอยู่ไม่จ้างฟรีแลนซ์เดี๋ยวช่วงหน้ามาอ่านจดหมายกันต่อเพราะว่ามันยังไม่ถึงช่วงพีคมีคำถามนะยังไม่พีคหรอมีคำถามจะถามด้วยเดี๋ยวถามช่วงหน้าโอเคเจอกันเบรกห้าไปหกจ่าจิ๊กนะจ๊อเจอคนทำแบบนี้ให้แล้วมันน่ารักส่งมาเฟซบุ๊กคอมเมนต์นะครับช่วงที่6ถามเลยมะถามไม่เราต้องดูก่อนนะครับเมื่อกี้งานบอลลูนนานาชาติมาแล้วแต่ต้องไปงานบอลลูนต่อเพราะเดี๋ยวเขาจะมีคาบเกี่ยวไปยังจดหมายช่วงสุดท้ายนะเปิดบอลลูน2เบอร์11จ้าพร้อมเหลือเกินเขาขอแต่งงานบอลลูนลอยนิ่งมากเห็นไหมวินโดว์อ่ะเหมือนเคยเห็นวินโดว์ผมรักคุณเกมผมไม่ยอมเสียเธอถ้าคุณอยากอยู่ก็อยู่อย่างลับๆแต่ถ้าคุณรับไม่ได้ก็จงเดินออกไปจากชีวิตผมถ้าอันนี้จบแล้วต่อจดหมายอันนั้นได้เลยอ่ะไปได้เลยจ้ะบอลลูนคงแข็งค้างนะไปเบอร์12มีใบนั้นนิดเดียวนิดนึงมีใบมีและนี่คือช่วงท้ายแล้วผมขอเรียกชื่อนี้เป็นครั้งสุดท้ายผมจะลบชื่อคุณจากใจเพราะหนี้ของผมได้รับการชดใช้แล้วคุณก็เช่นกันควรเดินออกไปจากชีวิตผมขอให้เราตายจากกันตั้งแต่บรรทัดนี้เข็มชาตินี่คือทั้งหมดหลังจากนั้นวัดดีก็บ้าเลยพีคเลยมันโดนตบหน้ามากแล้วตลอดเวลาแบบ
คิดไปแล้วว่ามันทุกอย่างมันดีแล้วก็เล่นเนียนซะขนาดนั้นน่ะใช่เพราะนางรักถูกไหมล่ะนางรักนางซับซ้อนไงอย่างที่บอกแล้วนางไม่แล้วนางก็รักตลอดอยู่แล้วนางไม่เคยไม่รักนี่เอาจริงๆพี่แอนก็แบบร้องไห้ได้เจ็บปวดนะครับไม่ใช่แบบร้องไห้ได้นะก็น่าชื่นชมแหละแต่หมายความว่าแสดงความเจ็บปวดจะขาดใจตายน่ะใช่ไหมล่ะถ้าดูอีกชนิดหนึ่งแล้วกันนะนี่ดีเนาะนี่เป็นตัวละครที่แบบหมายถึงว่าแบบถ้าอย่างเงี้ยแฮปปี้นะนะคนเล่นอ่ะคือเข้าใจป่ะว่าเรื่องมันปูให้ได้แบบฟิลอย่างนี้เลยอ่ะคือขึ้นอยู่กับว่าจะร้องมากร้องน้อยแล้วล่ะใช่ว่าจะเล่นออกมาเบอร์ไหนแล้วล่ะนี่อย่างเงี้ยร้องขัดใจตายใช่อาพรนะครับแต่ทีนี้คิดว่าซีนเมื่อกี้พีคแล้วเบรกต่อมาเจอคุณเอื้อคุณเอื้อพี่เพราะว่า2คนเอื้อกับเกณฑ์หลงเขาตอนแรกเข้าใจว่า2คนนี้มีอะไรกันมาตลอดใช่ไหมที่มาสวิตสรุปเข็มชาติบอกว่าไม่ใช่เนี่ยเรากับวัดดีอ่ะเข็มกับวัดดีอ่ะมาเตรียมงานเซอร์ไพรส์คุณแต่วัดดีไม่ได้รู้เรื่องนะจริงๆแล้วอ่ะเกณฑ์หลงก็รับทราบสารนั้นเอื้อก็เลยมาเจอวัดดีอ่ะไปดูเขาคุยกันฉากนี้ชมอ๋อก็เจ็บมากสิเอื้อไม่รู้เรื่องนะก็ใสๆคุณเอื้อมาได้ไงคะผมมากับเคนะก็มาตามหาหนูเล็กกับเข็มชาติแล้วคุณเอื้อมาทำอะไรคะไปแล้วนะผมมาหลังคุณวันหนึ่งแล้วหนูเล็กมาทำอะไรอยู่ที่นี่ทำไมไม่อยู่กับเข็มชาติอ่ะแล้วทำไมหนูเล็กต้องอยู่กับเขาอะคะก็เขาบอกว่าเขาให้คุณมาช่วยจัดเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกับเคนะแล้วทำไมหนูเล็กถึงมาอยู่ที่นี่ก็หนูเล็กก็มาช่วยงานเขาเรียบร้อยแล้วไงคะคือแบบตัวสั่นอ่ะทุกอย่างจบลงแล้ววันนี้หนูเล็กเป็นอิสระแล้วค่ะหนูเล็กก็เลยมาพักที่นี่สัก 2-3 วันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับบ้านดูหนูเล็กหน้าซีดๆนะไม่สบายเปล่าหนูเล็กสบายดีค่ะอากาศก็สดชื่นสดชื่นเสียงสบายจะตายไปวางนิดนึงวางนิดนึงคุณเอื้อรู้ไหมคะหนูเล็กไม่เป็นหนี้สินอะไรค่ะอีกแล้วค่ะร้องใช่ไหมแต่ร้องยังไงนะสิต้องดูรับรองค่ะคุณเอื้อหนูเล็กจะไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรแล้วจริงๆคุณเอื้อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูเล็กขอตัวก่อนนะคะแล้วก็มาพังเอาตรงนี้ที่แบบเก็บมาทั้งภาพดีดีน่ารับแสงด้วยนะจะเห็นนะแล้วผู้หญิงก็ดีน้องดูน้องแบบเนี่ยแล้วแบบใจจะขาดอ่ะคุณเลื่อนรู้ใช่ไหมว่าร้องเนี่ยหรือว่าน่าจะไม่เห็นน่าจะไม่เห็นหรอโอเคครับก็เล่นดีพี่อันก็ดีนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงว่าดีมากหรอกเขามีเด็กมาปลอบใจกายกับคายฟังกายกับคายบอกแม่หนูเลขหน่อยแผงทลายกายคายแม่หนูเล็กเป็นอะไรหรอครับไม่สบายหรอครับแม่หนูเล็กเป็นหวัดนิดหน่อยครับพูดเลยอ่ะแม่หนูเล็กไม่เจ็บนะครับ
ไม่เจ็บเลยลูกขอบคุณครับทางนี้ซึ้งนะยิ่งไก่กับไข่พูดอย่างเงี้ยยิ่งซึ้งแต่นี่ดูหลายรอบเลยขำแต่นี่ดูรอบแรกก็ขำเลยเขาน่ารักเขามีสไตล์การพูดอย่างนี้ฉันจะไม่เสียใจเลยถ้าลูกทำแบบนี้ไม่เจ็บกับใครพอเดี๋ยวไปที่เรื่องต้นไม้เบอร์16ทีนี้หลังจากที่วดีตั้งสติได้พี่เติ้ลอย่างแรกที่ทำก็คือไปเจอสวน Forget Me Not ที่บ้านตัวเองก็ลือทิ้งถูกไหมเปิดได้เลยเบอร์16ถูกไหมทำก็ถอนทิ้งหมดระหว่างที่ถอนนั้นเกณฑ์หลงกับเอื้อมาเจอสองคนนี้ก็ใส่ใสไม่รู้เรื่องนะเกียร์กับใส่ใส่ที่ไม่รู้เรื่องแต่เกณฑ์หลงก็เริ่มสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเสียดายสินะคะเกณฑ์หลงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอไปปลูกได้ไหมปลูกได้ไหมขอให้เจ็บไปอีกเออแล้วเดาได้ไหมว่าไปปลูกที่ไหนเกณฑ์จะไปทำอะไรกันปลูกบ้านที่ให้พระเอกนะเออเดี๋ยวให้ดูนิดนึงแล้วที่เอามาจิกนะคือวันดีก็ลื้อถอนอยู่เนี่ยนะวันดีถอนมือเลยเหรอถอนมือเลยโอเคแล้วก็ตัดมาที่นี้เลยนี่คือละครต่อเนื่องอย่างนี้นะครับตัดมาที่บ้านของเข็มชาว่าเกณฑ์เอามาปลูกเปิดคลิปต่อไปครับแล้วเขาก็คุยกันไปสักพักนึงประมาณสัก 2-3 นาทีไม่ถึงหรอกอันนี้ช่วงท้ายของฉากนี้เลือกถูกเพราะว่าคุณสุเป็นคนให้เกณฑ์ค่ะนางก็ถอนอ๋อนางก็นึกว่าล้างแค้นอีกนางก็นึกว่าสุส่งมาแต่แล้วก็ตัดมาตรงนี้เราก็รู้สึกว่าฟาร์มคือสวนใหญ่มากเลยใช่ไหมหรือว่าบ้านใกล้กันมากเพราะขนาดที่วันดีออกมาทีอย่างนี้รถเข็นชาก็พุ่งมาเลยนี่บอกว่าใช้เวลาในการปลูกนานแค่ไหนในการเดินทางกว่าเข็นชาจะมาหรือว่าวันนั้นเป็นวันหยุดยาวที่กรุงเทพเราไม่ติดไม่หรือว่าดีไม่ได้ไม่ว่าดีเพิ่งมาทิ้งอ๋อเพิ่งมาทิ้งเก็บไว้ตั้งแบบถอนไว้นานแล้วแต่เพิ่งออกมาทิ้งใช่อ๋อเป็นเช่นนั้นนะขับรถไม่เร็วนะเมื่อกี้ชนวันดีตายเลยนะน่าจะมีตายได้นะถ้าถอยหลังผิดอ่ะแล้วมาก็ต้องประทากันชมหน่อยอะไรปล่อยฉันนะผมไม่ปล่อยเพราะคุณไม่อยากให้ผมปล่อยคุณจริงๆหรือบางทีคุณอาจจะอยากให้ผมทำมากกว่านี้ด้วยซ้ำไม่อย่างนั้นคุณคงไม่ให้คุณเกณฑ์เอาดอกไม้ไปปลูกถึงในบ้านผมหรอกดอกอะไรฉันไม่รู้เรื่องมันต้องมาตีหน้าเสียแต่เป็นแสนดีผมไม่เชื่อคุณหลอกใช้คุณเกณฑ์กับดอกฟิกเกอร์บีน็อตเพื่อเป็นสะพานทอดหาผมจะเอามาตรฐานของตัวเองมาวัดวันนี้ตอนนี้เทินเป็นอีกคนเพราะฉันไม่ใช่คนที่ชอบสร้างเรื่องของนางร้ายมันก็คือจบแล้วคือจบคือจบจริงและฉันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทอดสะพานเพื่อเดินลงไปในนรกเปิดเบอร์19ไปดูช่วงท้ายเลยแล้วกันนะคะมันก็น่าจะจบได้แล้วสิเพราะว่ามันก็ฉันรู้คุณก็เกลียดฉันในเมื่อเราต่างคนต่างเกลียดกันก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตัวเองไม่ดีกว่าเหรอมาสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันอีกทำไมอ่ะจริงๆนางก็ยังรักแหละแต่นางเป็นคนแข็งไงตัดก็คือตัดฉันจะทำสิ่งที่ต้องทำให้อีกก็ได้ฉันยังจบกับฉันอีกฉันน่าจะได้ไม่ต้องมาเจอกันอีกวันนี้อ้าวนางซอฟเหรอเพราะนางก็รักเข็มนี่ยาวันนี้ได้ตายไปจากโลกนี้นับตั้งแต่อ่านจดหมายฉบับนั้นเดี๋ยวดูจังหวะสุดท้ายที่พี่แอนเล่นก่อนที่จะเดินไปนะคุณฆ่าแล้วก็ฝังเข้าไปเรียบร้อยแล้วโดยสุริยงหีบศพนะอย่าขุดสร้างเธอขึ้นมาอีกเพราะว่าอยู่ในโรงแล้วเรียบร้อยบอกละเดี๋ยวเธอได้เปลี่ยนชื่อแฟนเขาไปแล้วอย่ากลับมาให้ฉันเห็นนะไม่จริงคุณอยากเจอผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าคุณไม่ยอมรับความจริงฉันไม่อยากเจอคุณไม่อยากอยู่ใกล้คุณไม่ว่าจะฐานะอะไรก็ตามคุณต่างหากที่ต้องยอมรับความจริงไม่ใช่ฉันและมีแบบเฮือกหนึ่งว่าแบบยังไงแล้วไม่เอาวันนี้มันมีแบบคิดว่าแบบเอ๊ะหรือไปรู้ดีอินนะทำไมไม่ดีล่ะนี่แต่เอาจริงๆของเมื่อคืนคือวันพฤหัสที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็พีคนะฉันก็สุริยงน่ารักจะดูใช่ไหมดูแหละแต่ยังไม่ได้จีบมาจีบโอ้ยวันนี้แซ่บมากในการที่แบบไม่สนคือไม่สนจริงๆจบยังเนี่ยจบยังจะได้ถามจบจบแล้วถามคือจากจดหมายตอนที่ทางได้กันอะจำได้ว่าเข็มมันชาเข็มว่าไม่รู้คุณจะผ่านผู้ชายมากี่คนแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมมาขอเป็นหนึ่งตกลงว่าดีไม่ได้มีอะไรกับไม่ได้มีอะไรกับคุณพ่อแล้วก็นางก็ไม่มีแฟนถูกไหมไม่มีแฟนคือเรื่องก็ไม่ได้บอกชัดว่าแบบนางไม่น่าจะมีใครสงสัยเรื่องความบริสุทธิ์ของวันดีใช่ไหมว่าทำไมแต่ประเด็นเนี้ยประเด็นเนี้ยก็มีคนพูดถึงเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแล้วไอ้เรื่องเลือดที่หยดอยู่มันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้เขาทำจริงมันเป็นเรื่องของผู้ชายหรือเปล่าไม่ใช่สิพักก่อนค่ะ